สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับเพียงแค่2สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นนะครับของการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐอเมริกานะครับถึงตอนนี้สังคมอเมริกันนั้นก็เกิดความปั่นป่วนอย่างยิ่งทีเดียวนะครับด้วยนโยบายที่เรียกว่าสุดโต่งที่เขาหาเสียงไว้ตอนนี้ก็เข้าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังแล้วด้วยนะครับการยกเลิกการช่วยเหลือด้านสุขภาพหรือว่าโอบามาแคร์การยกเลิกโครงการความตกลงหรือว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก TPP นะครับก็มีการยกเลิกไปด้วยเรื่องของการออกคำสั่งห้ามชาวมุสลิม7ประเทศในตะวันออกกลางนะครับซึ่งยกเว้นประเทศที่เขามีธุรกิจอยู่ด้วยนะฮะห้ามเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาแม้จะมีวีซ่าหรือว่ามีกรีนคาร์ดของอเมริกาแล้วก็ตามทำให้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคนมุสลิมที่มีกรีนคาร์ดหรือมีวีซ่าของสหรัฐอเมริกานั้นก็ถูกควบคุมตัวไว้ที่สนามบินในหลายเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าผู้พิพากษาของศาลนิวยอร์กจะออกคำสั่งฉุกเฉินระงับคำสั่งของนายโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่านายทรัมป์เองก็ไม่ได้สนใจต่อคำสั่งของศาลนิวยอร์กดังกล่าวนะครับจนทำให้เกิดกระแสต่อต้านไปทั่วเมืองสหรัฐอเมริกาทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สนามบินในขณะนี้นะครับมีหลายรัฐที่มีการออกมาชุมนุมประท้วงหรือต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์นะครับความขัดแย้งและความปั่นป่วนทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะนำมาซึ่งผลกระทบทางด้านสังคมการเมืองเศรษฐกิจในระดับโลกหรือระดับประเทศต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียจะเป็นอย่างไรจะทำให้มหาอำนาจอย่างจีนจะเข้ามามีอิทธิพลหรือว่ามีบทบาทแทนสหรัฐอเมริกาในเอเชียหรือไม่นะครับและที่สำคัญความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอเมริกานั้นจะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงด้านไหนอย่างไรต่อประเทศไทยหรือไม่นะครับมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับจากนักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประวินชัชวาลพงพันธ์นะครับจากศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์ฮะที่ให้เกียรติคุยกันอีกครั้งหนึ่งนโยบายอเมริกันเฟิร์สอเมริกาเฟิร์สหรือว่าเมคอเมริกาเกรทอะเกนเนี่ยมีหลายๆเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแต่ในความเห็นของอาจารย์มองนโยบายนี้ของทรัมป์อย่างไรครับมันเป็นนโยบายที่มันถูกขับเคลื่อนนะครับโดยตัวบุคคลเอาทั้งจริงแล้วบุคคลเดียวได้ซ้ำก็คือตัวประธานคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งผมบอกว่ามันเป็นนโยบายที่ขับเคลื่อนด้วยคุณทรัมป์คนเดียวเนี่ยเพราะว่าแม้แต่หลังๆเนี่ยพรรคที่คุณทรัมป์เนี่ยได้ใช้เป็นสถาบันในการผลักดันให้ก้าวสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีนี่ก็คือพรรครีพับลิกันเนี่ยหลังๆรีพับลิกันเอง ก็คิดว่าจะพยายามเดินห่างออกจากประธานาธิบดีทรัมป์นะครับเพราะว่ามันสร้างความกลาหลอย่างมากแล้วมันก็อย่างที่เรารู้อย่างมันมีความผิดพลาดในการดำเนินนโยบายหลายอย่างนะครับซึ่งมันผิดต่อผมคิดว่าหลักการสนับส่งเสริมประชาธิปไตยพื้นฐานของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำนะครับที่มันเป็นสังคมฟรีและแฟร์เป็นสังคมที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนนะครับถ้าคุณเป็นอเมริกันซิติเซนเนี่ยคุณสามารถอยู่ได้นะครับอย่างได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันมันไม่ใช่ละมันเริ่มไม่ใช่ครับมันเป็นจุดขายจุดหนึ่งของทรัมป์ตั้งแต่ก่อนตอนการรณรงค์เลือกตั้งแล้วนะผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะออกจากเงาของพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดโมแครตนะครับแล้วก็การจะแม้แต่ออกจากเงาของพรรครีพับลิกันเองด้วยซ้ำเพราะผมคิดว่าแม้แต่สองพรรคนี้ซึ่งเป็นสองพรรคหลักของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับที่มีความแตกต่างในจุดหนึ่งเนี่ยแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่เขาแชร์เขาแบ่งปันกันนะแบ่งปันความเหมือนกันนะฮะผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยช่วยต้องการที่จะสร้างจุดขายของตัวเองเนี่ยก็เลยพยายามที่จะเอานโยบายแบบสุดโต่งนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ถึงยุคที่สหรัฐเองอาจจะต้องการความเปลี่ยนแปลงด้วยเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดมาจากความเปลี่ยนแปลงในเวทีระหว่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันว่าสหรัฐไม่สามารถที่จะไม่อยากที่จะย่ำอยู่อย่างนี้อีกต่อไปนะครับสหรัฐเนี่ยเข้าไปวุ่นวายเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศมากนักจนลืมการพัฒนาภายในประเทศด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับที่ตอนนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยทรัมป์เนี่ยเคลมว่าสหรัฐเนี่ยเสียดุลการค้านะครับนะฮะกลายเป็นประเทศที่ต้องรับซื้อสินค้าราคาถูกที่หลั่งไหลเข้ามาส่งผลกระทบต่อการผลิตภายในประเทศเองอะไรก็ตามในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยก็ทำให้สหรัฐเนี่ยต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับทำไมเราไม่หันมามองตัวเองมากขึ้นสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากขึ้นซึ่งไอ้แนวคิดแบบนี้มันยังขายได้ในสหรัฐอเมริกาแล้วสิ่งที่จริงสิ่งที่ทรัมป์เสนอเนี่ยในจุดนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ถึงแม้ว่ามันจะสุดโต่งก็เถอะ
นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครศึกษานโยบายต่างที่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับระหว่างความเป็นสากลกับความโดดเดี่ยวความเป็นสากลกับความโดดเดี่ยวสากลมากเกินไปนำไปสู่ปัญหามากขึ้นสหรัฐก็จะถอยตัวมาอยู่โดดเดี่ยวครับซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วแต่ของในกรณีทรัมป์เนี่ยมันสุดโต่งเกินไปไงครับพอต้องการจะเป็นโดดเดี่ยวเนี่ยกลายเป็นว่าคุณเนี่ยปิดกั้นตัวเองทั้งหมดนะครับคุณมองคนอื่นเป็นศัตรูทั้งหมดนะครับสร้างกำแพงขึ้นมาเนี่ยฮะเอานโยบายที่กีดกันอิมิเกรนต์เรฟูจีนะครับเป็นศัตรูกับโลกอิสลามเพราะว่าโลกอิสลามเนี่ยถูกกาหน้ากาหัวแล้วว่าเป็นต้นตอของการก่อการร้ายสากลอะไรทำนองอย่างนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะทรัมป์ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกใจกลุ่มคนอนุรักษ์นิยมในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับที่อย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าโลกก็เถอะนะครับไม่ใช่มีทุกคนจำนวนประชากรจำนวนมากของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่รู้ความเป็นไปที่เกิดขึ้นในระหว่างประเทศในที่เกิดขึ้นนอกเขตแดนชายแดนตัวเองด้วยซ้ำนะฮะหลายคนในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ได้มีหนังสือเดินทางไม่เคยเดินทางต่างประเทศด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไอการที่บอกว่าสหรัฐเนี่ยต้องหันมาดูตัวเอง make America great again เนี่ย make America white again เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ขายได้ในจุดนั้นแต่ผมคิดว่ามันเลยไปมากกว่านั้นนะฮะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าไอการสิ่งที่เขาทำทั้งหมดที่มองว่าจะสร้างความเข้มแข็งของให้สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่กลับมาทำร้ายสหรัฐอเมริกาเองหรือเรียกว่ามันเป็นนโยบายที่มัน counter productive อ่ะตอนนี้อิหร่านหรืออิรักเนี่ยก็ได้กำหนดนโยบายเช่นเดียวกันในการตอบโต้สหรัฐอเมริกาโดยการไม่ให้คนสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้าประเทศที่มันสร้างผลกระทบอย่างมากมายนะครับอาจารย์ต้องคนที่มีกรีนการ์ดแล้วเข้าประเทศไม่ได้เนี่ยเพราะมันจะนำไปสู่คือการที่ยูบอยคอตประเทศอิสลาม7ประเทศเนี่ยมันเป็นการไปยั่วกลุ่มก่อการร้ายสากลได้แล้วผมที่ก็ตอบคำถามคุณจอมว่ามันทำให้สหรัฐอเมริกามั่นคงมากขึ้นแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงผมเนี่ยบินจากแคลิฟอร์เนียมาลอสแอนเจลิสมาเมื่อวานมาลงซัคราเมนโตนะครับแล้วพอลงมาปุ๊บเนี่ยก็เกิดการประท้วงพอดีผมยังได้เข้าไปร่วมสังเกตการประท้วงนะโอ้โหผมเห็นความโกรธแค้นของผู้ประท้วงมากๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับการกีดกันกลุ่มผู้ลี้ภัยแม้ว่ากลุ่มผู้ลี้ภัยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วในสหรัฐอเมริกาก็ตามนะครับเป็นไปยังไงที่จะห้ามไม่ให้เขาเดินทางเข้ามาผมเองยังเป็นผู้ลี้ภัยอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่ในสหรัฐอเมริกาผมก็เริ่มกลัวเช่นเดียวกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมออกไปแล้วผมอาจจะไม่ได้กลับก็ได้นะครับมันแย่มากแล้วผมคิดว่าผมก็ผลกระทบที่มันจะกลับมาสู่สหรัฐเนี่ยมันจะมากขึ้นเท่านั้นไม่พอครับผลกระทบที่มันจะกลับมาสู่ประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยโอ้โหมันเขาจะต้องถูกโจมตีอีกมากนี่เป็นบทเรียนแรกๆเลยที่ทรัมป์เนี่ยจะต้องเผชิญกับมันหรือเรียกง่ายๆว่าสั้นๆว่าไอ้ช่วงเวลาฮันนีมูนเนี่ยดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เนี่ยมันหมดเร็วมากนะครับเป็นประธานาธิบดีได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยมันจบไปแล้วไอ้ช่วงฮันนีมูนทั้งหลายเนี่ยครับครับครับความระสำระสายที่เกิดขึ้นในอเมริกาแล้วก็ด้วยบุคลิกภาพของความไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของหลักสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเท่าเทียมประชาธิปไตยของทรัมป์เนี่ยมันจะทำให้บทบาทของความเป็นผู้นำโลกของอเมริกานับจากนี้ไปจะถูกสั่นคลอนเยอะไหมครับและจะส่งผลให้จีนเข้ามาแทนที่ในความเป็นผู้นำของโลกหรือแม้แต่รัสเซียอะไรต่างๆอาจารย์วิเคราะห์ในความเป็นผู้นำโลกอย่างไรแน่นอนนะฮะแน่นอนผมคิดว่าใช่เลยแน่ๆคือนอกจากว่าสหรัฐเนี่ยจะหันมามองตัวเองมากขึ้นเนี่ยนะครับมองกลับเข้ามาในประเทศมากขึ้นนะครับไอ้สร้างระบบ protectionism มากขึ้นนะครับการป้องกันตัวเองการปกป้องตลาดของตัวเองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยปริยาเนี่ยหรือว่าโดยอัตโนมัติเนี่ยมันทำให้บทบาทของสหรัฐในต่างประเทศเนี่ยลดน้อยลงนะครับซึ่งมันก็ทั้งเป็นโอกาสแล้วก็ทั้งเป็นจังหวะที่มันเหมาะสมกับการเติบโตขึ้นของประเทศอย่างจีนมากๆนะฮะคือผมว่าทรัมป์เนี่ยมันมีนโยบายอยู่2แบบเท่านั้นแหละแบบแรกคือกลับมามองตัวเองมากขึ้นลดบทบาททางด้านการระหว่างประเทศการเมืองระหว่างประเทศน้อยลงซึ่งผมคิดว่าสาธารณชนสหรัฐในส่วนหนึ่งเนี่ยเห็นชอบด้วยเพราะว่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่ต้องเสียไปกับการไปมีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศสู้เอางบประมาณส่วนนั้นมาพัฒนาภายในประเทศไม่ดีกว่าหรือนะครับมันก็เลยกลายเป็นข้อโต้แย้งที่ทำให้สหรัฐเนี่ยลดบทบาททางด้านระหว่างประเทศลงซึ่งทำให้จีนเนี่ยอาจจะผงาดขึ้นมาได้ประการที่สองเนี่ยนะฮะด้วยบุคลิกของตัวทรัมป์เองนะครับด้วยการมองตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความขัดแย้งมากกว่าความร่วมมืออ่ะถ้าใครมองตัวเองมากเกินไปนะครับถ้าใครสร้างระบบปกป้องตัวเอง protectionism เนี่ยมันเป็นการสร้างศัตรูนะในทางโดยปริยายเช่นเดียวกันหมายความว่าสิ่งจะพูดก็คือถ้ามันก็การกลับเข้ามามองตัวเองเล่นลดบทบาทน้อยลงก็โอเคส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะต้องเล่นบทบาทในระหว่างประเทศจากนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นบทบาทที่มัน aggressive ก้าวร้าว
นะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องความร่วมมือเพราะฉะนั้นค่ะสหรัฐอเมริกาต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในประเทศในภูมิภาคประเทศไทยนะฮะก็คือเอเชียตะวันออกเนี่ยอย่างยกอย่างเช่นมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้เนี่ยผมมีแนวโน้มว่าสหรัฐเนี่ยจะไม่นิยมความปรองดองความแต่จะใช้ approach ของความขัดแย้งการยุยงนะฮะความก้าวร้าวเป็นหลักซึ่งผมเกรงว่ามันจะทำให้เกิดความขัดแย้งที่ตึงเครียดมากขึ้นในภูมิภาคจะทำให้บทบาทของจีนชัดเจนขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไหมฮะอาจารย์แน่นอนครับแน่นอนนะครับการที่สหรัฐลดบทบาทลงนี้เนี่ยมันทำให้จีนเนี่ยมันต้องขึ้นมาอยู่แล้วแม้แต่สหรัฐเนี่ยพยายามที่จะเพิ่มบทบาทของตัวเองนะครับในยุคโอบามาเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างลำบากทีเดียวเพราะจีนมันมาจีนเนี่ยมันได้เปรียบเนี่ยแรกเดี๋ยวประเด็นแรกคือได้เปรียบในด้านยุทธศาสตร์อยู่แล้วเพราะจีนตั้งอยู่ในภาคนี้ขณะที่สหรัฐมันเป็นอยู่ในอีกทวีปหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยมันกลายเป็นผู้นำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียแปซิฟิกเนี่ยโดยธรรมชาติอ่ะโดยที่ตัวเองไม่ต้องทำอะไรไปมากกว่านี้อยู่เองตัวเองก็เป็นได้บวกกับการเติบโตของกองทัพจีนบวกกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนภายในประเทศนะครับบวกกับระดับของการเอนเกจหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเนี่ยซึ่งสหรัฐเนี่ยสู้จีนไม่ได้เลยตรงนี้สหรัฐเนี่ยไม่เคยมองประเทศนี้นะฮะในแถบนี้ว่าเป็นผลประโยชน์หลักที่แท้จริงโอเคอะไรเรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้เนี่ยซึ่งสหรัฐกังวลใจเนี่ยมันก็เหมือนมันก็ไปติดอยู่กับประเทศจีนเท่านั้นแหละสมมุติถ้าประเทศจีนไม่มาเกี่ยวข้องผมเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่สนใจประเด็นเรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ถ้าเกิดความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเนื่องจากว่าภูมิภาคนี้ก็มีความสำคัญค่อนข้างน้อยนะครับทำให้บวกกับจีนเติบโตขึ้นมาแน่นอนว่าจีนจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นเฮเจมอนนะครับหรือความเป็นเจ้าตัวใหม่ของภูมิภาคนี้แน่ครับครับทีนี้ถ้าดูความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับรัฐบาลไทยหรือว่ารัฐบาลสหรัฐในขณะนี้กับไทยเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรแค่ไหนครับแล้วก็ทรัมป์เองจะมีบทบาทในการที่จะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือว่าจะจับมือกับเผด็จการทหารของไทยในการสร้างความสัมพันธ์นับจากนี้ไปครับผมจะพูดใน2ระดับนะครับระดับแรกอาจจะพูดโดยรวมก่อนที่จะลงไปในรายละเอียดผมว่าโดยรวมอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับแม้แต่ในช่วงของโอบามาที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเขาได้มีนโยบายเรียกว่า Pivot of Asiaนะครับก็คือการให้ความสำคัญกลับคืนมาสู่เอเชียเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่มีต่อในความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เห็นว่ามีมากขึ้นเท่าไหร่นะ นะครับยิ่งทรัมป์เนี่ยยิ่งมีนโยบายที่มันมองตัวเองมากขึ้นเน้นดอมเมสติกมากขึ้นเนี่ยผมกลับยิ่งคิดว่ามันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเลยอะไรที่มันเป็นอยู่เนี่ยพูดง่ายๆมันก็ยังเป็นอยู่ต่อไป นะครับความสัมพันธ์มันยังเอื้ออยู่แบบนี้นะผมคิดมันคงยังเป็นอยู่ต่อไปย้อนกลับไปสิ่งที่ผมพูดแต่ตอนแรกว่าเพราะว่าภูมิภาคนี้รวมถึงประเทศไทยไม่ได้เป็นเหมือนกับผลประโยชน์หลักของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกระชับความสัมพันธ์ไปมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับอันสหรัฐอเมริกาจะได้อะไรถ้าเกิดว่าไทยเนี่ยเป็นเผด็จการอีก10ปีผมว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะคิดว่าก็อาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะฮะซึ่งมันต่างไปจากประเทศอื่นๆที่สหรัฐมองนะครับโอเคนี่ในระดับนึงโดยรวมผมว่าอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักประการที่สองถ้าเกิดว่าสหรัฐถ้าเกิดทรัมป์อาจจะสนใจประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาตื่นเต้นมันต้องมาเฉลิมฉลองอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างเคลียร์แล้วว่ารัฐบาลของทรัมป์เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยเท่าใดนักนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิมนุษยชนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแม้แต่กลุ่มสตรีกลุ่มที่เรียกกลุ่มคนชายขอบเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเองนะครับกลุ่มสตรีกลุ่มนะรักร่วมเพศนะครับกลุ่มคนพิการเนี่ยยังถูกทรัมป์เนี่ยดูถูกอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยปู่อย่าไปหวังมากนักว่าทรัมป์เนี่ยจะเดินแล้วบอกว่าขอปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับร่วมเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการกำจัดเผด็จการอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นทรัมป์ก็คงจะเข้ามาทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำปกป้องผลประโยชน์ที่อาจจะมีอยู่ไม่มากนักนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นริชวลหรือเป็นพิธีกรรมอยู่แล้วก็ทำต่อไปเช่นเมื่อมันมีคอบราโกลโอเคก็ทำกันต่อไปก็แล้วกันคอบราโกลแต่จะให้ไปไกลถึงที่จะต้องลงโทษประเทศไทยมากกว่านี้นะครับมีการคว่ำบาตรมากกว่านี้เพราะว่ายังไม่เกิดประชาธิปไตยผมก็คิดว่าทรัมป์คงไม่ทำครับเท่านั้นแหละถ้าอย่างนั้นอาจารย์ถ้ากลับมาดูในการเมืองในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะนำไปสู่อะไรฮะหมายถึงว่าการต่อต้านที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปที่ต่อต้านกับทรัมป์เนี่ยจะทำให้ทรัมป์สามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้หรือจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในอนาคตแบบไหนอย่างไรไหมครับในอเมริกาผมคิดว่ามันเริ่มเผ็ดมากขึ้นนะผมเองเนี่ยดูสิ่งที่เกิดที่ซัคราเมนโตเนี่ยหูผมก็รู้สึกว่ามันเร้าใจมันฮึกเหิมอ่ะมันสามารถ move นะครับความรู้สึกของคนได้อย่างง่ายๆนะฮะผมคิดว่านี่
ป็นแค่ the beginning แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นมันต้องมีมากกว่านี้แน่ๆคือเหมือนกับว่าทรัมป์เนี่ยไปเหยียบเท้าคนอเมริกันหลายคนถึงจุดที่คนอเมริกันหลายมาว่าจะไม่ยอมอีกนะครับมันก็เป็นประสบการณ์ที่ผมบอกตรงว่าผมเพิ่งไม่เคยเห็นมาก่อนในสังคมอเมริกันนะฮะที่แม้แต่การเลือกตั้งจบไปแล้วนะครับซึ่งมันก็มีความโปร่งใสอย่างที่มันเคยเป็นอยู่เนี่ยแต่ว่าแม้แต่จบไปแล้วเนี่ยก็มีคนประเภทหนึ่งเนี่ยที่ยังไม่ยอมรับนะครับว่าทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีของตัวเองเอาล่ะเรื่องนี้เราเคยคุยกันแล้วในโซเชียลมีเดียผมคุยกันหลายคนว่าบางคนเนี่ยการบอกว่าทรัมป์ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีของตัวเองอาจจะเป็นแค่คำพูดเท่านั้นแต่ผมว่าบางคนก็อาจจะหมายถึงอย่างนั้นจริงๆแต่ก็อาจจะไม่ได้ไปไกลถึงว่าต้องเรียกร้องให้มีการโค่นล้มรัฐบาลแบบผิดกฎหมายมันก็ไม่ใช่วิธีของสังคมอเมริกันนะครับแต่ผมคิดว่าเขามีวิธีอื่นที่สามารถทำได้ที่อาจจะนำไปสู่การพิจารณา impeach นะครับตัวประธานาธิบดีเองนะซึ่งผมมันอาจจะคอมพลิเคทมากที่ผมจะอธิบายได้แต่ผมคิดว่าการที่ทรัมป์เนี่ยมีนโยบายแบบนี้อัพเซตคนหลายคนเหลือเกินเนี่ยมันทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยต้องพยายามหาทางละที่จะทำลายทรัมป์ให้ได้ในทุกทางที่จะทำลายได้นะครับยกเช่นผมเพิ่งอ่านเจอเมื่อกี้เนี่ยเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วว่าทรัมป์มีนโยบายต่อต้านนะครับกลุ่มคนย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศนี้รวมถึงกลุ่มผู้ลี้ภัยหรือเรียกว่าเป็นกลุ่มคนย้ายถิ่นเพื่อเป็นอิมิกรันเนี่ยภรรยาของทรัมป์เองเนี่ยก็อิมิกรันใช่ครับแล้วตอนนี้เขาพยายามจะดิกขุดขึ้นมาว่าเข้ามาถูกหรือผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแม่นะฮะแม่ของทรัมป์ก็เป็นอิมิกรันเหมือนกันถูกต้องมันตัวแม้แต่ตัวทรัมป์เองเอาจริงแล้วเนี่ยก็เป็นอิมิกรันเขานะมันก็เริ่มมีการล้างแค้นทางด้านการเมืองก็ใช้คำนี้ดีกว่านะครับเป็นคนเบนช์ซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะน่าเกลียดนะครับ nastyรุนแรงไม่อาจไม่ได้หมายถึงอาจจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงนะแต่หมายถึงว่าในแง่การหักล้างกันเนี่ยการใช้แง่กฎหมายการขุดเอาข้อมูลส่วนตัวขึ้นมากันแกล้งกันผมคิดว่ามันก็ต้องรุนแรงมากกว่านี้แล้วเผอิญว่ามันเป็น personality ของทรัมป์ด้วยนะฮะถ้าเป็นไอ้เรื่องเกี่ยวกับการขุดข้อมูลมาทำลายซึ่งกันและกันมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมในการเมืองอเมริกันอีกนะครับแต่ในกรณีนี้มันสะท้อนไปถึงคนที่หลายคนเกลียดชังแม้แต่บุคลิกภาพของทรัมป์เองเนี่ยซึ่งมันทำให้โอ้โหมันผมคิดว่ามันมีอะไรที่น่าดูกว่านี้เยอะครับอาจารย์มองกระแสของโลกนับจากนี้ไปอย่างไรกระแสของความเป็นอนุรักษ์นิยมที่เริ่มมากขึ้นผู้นำโลกหลายๆประเทศเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่คอมมิวนิสต์ก็จะเป็นสังคมนิยมเป็นอนุรักษ์นิยมทั้งหมดเนี่ยมันจะทำบริบทของความเป็นโลกแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้การเมืองในประเทศไทยความเป็นอนุรักษ์นิยมความเป็นเผด็จการทหารของไทยก็จะยังคงสถาพรยืนยาวต่อไปด้วยไหมฮะนี่เป็นคำถามที่ดีมากๆแล้วก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมกำลังเขียนหนังสือออกมาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองระหว่างประเทศมีผลกับการเมืองไทยอะไรอย่างไรมันมีผลโดยตรงอย่างมากนะครับการเมืองภายในประเทศหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถแยกออกจากการเมืองระหว่างประเทศได้นะครับผมคิดว่าแนวโน้มของโลกที่มันนำไปสู่การเป็นอนุรักษ์นิยมมากขึ้นมันอีกอะมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วคือมันก็มีคำสุภาษิตของฝรั่งที่ว่า it come full circle อะนะครับมันก็มาครบวงจรของมันพอมันครบวงจรปุ๊บมันก็กลับมาสู่จุดเดิมอีกคือเมื่อโลกเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมันก็กลับเป็นอนุรักษ์นิยมมากขึ้นก่อนที่มันจะกลับไปเป็นประชาธิปไตยอีกผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันกำลังกลับออกจากความเป็นประชาธิปไตยไปสู่ความเป็นอนุรักษ์นิยมอีกแล้วนะครับยกอย่างเช่นการเกิดขึ้นมาของไอ้ทรัมป์ฟีโนเมนันเนี่ยปรากฏการทรัมป์นะครับยกอย่างเช่นการเกิด Brexit นะครับก็คือการที่อังกฤษเนี่ยสหราชอาณาจักรตัดสินใจที่จะออกจากสหภาพยุโรปอันนี้มันนำไปสู่การเป็นอนุรักษนิยมการเป็น protectionism นะครับการมองกลับเข้าไปสู่ในประเทศตัวเองมากขึ้นมากกว่าการที่จะออกไปมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอกในภูมิภาคของเราเองเนี่ยก็เกิดขึ้นของการมาของดูเตอร์เต้นะครับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยซึ่งมันไม่ได้เป็นผลดีเลยทั้งหมดเนี่ยมันมีส่วนนะครับในการให้กำลังใจนะครับให้ความเชื่อมั่นกับรัฐบาลเผด็จการของไทยนะครับมันมีผลโดยตรงว่าเห็นไหมเนื่องจากประเทศอื่นๆเนี่ยมันก็มีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากขึ้นทรัมป์อาจจะเป็นตัวอย่างสำคัญหรือแม้แต่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เองก็อาจจะเป็นตัวอย่างสำคัญให้กับผู้นำไทยผู้นำเผด็จการของไทยว่าเอาความจริงแล้วเนี่ยการรวมอำนาจการรวบอำนาจนะครับนโยบายเผด็จการมันยังเวิร์กในประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่เวิร์กในประเทศไทยนะครับว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งครับครับถ้าอย่างนั้นจะให้กำลังใจสำหรับกลุ่มคนไทยที่เรียกร้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตยและก็ความเป็นประชาธิปไตยอย่างไรฮะทั้งในประเทศและนอกประเทศจะเสนอแนวทางอย่างไรไอ้เรื่องเสนอแนวทางผมไม่กล้านะครับคุณจอมที่ผมคิดคนเดียวคงคิดไม่ได้อะนะฮะแล้วผมคิดหลายคนก็คงยังติด
ยังเก็ตสตั๊กอยู่ติดยังไปไม่ได้เพราะเรื่องหาทางออกมันไม่ได้จริงๆอันนั้นส่วนหนึ่งในเรื่องการให้ความเห็นใจนะความการสนับสนุนเนี่ยมันต้องคงต้องทำต่อไปตัวผมเองเนี่ยเป็นทั้งผู้ที่ให้กำลังใจคนอื่นแล้วก็เป็นทั้งบุคคลที่ทำปฏิบัติลงมือเองด้วยซ้ำนะครับจากการที่ผมทำจากการที่ผมไปเลคเชอร์อะไรเองเนี่ยคือผมเป็นตัวทำด้วยเป็น implementer ด้วยนะครับแล้วผมก็ยินดีที่ใช้กำลังใจคนที่ทำอยู่นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ใครจะมองว่าผมเนี่ยยูโทเปียนะฮะฝันหวานมโนอะไรเนี่ยผมยินดีมโนเรื่องอื่นเนี่ยผมโกรธนะถ้าบอกว่าผมมโนเรื่องอื่นมโนเรื่องจ้างผมก็ผมโกรธแต่ถ้าจะมโนว่าในสุดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะแล้วในสุดไม่ว่าประเทศโลกเนี่ยจะเป็นอำนาจนิยมแค่ไหนประเทศไทยจะตกไปสู่ความเป็นเผด็จการมากน้อยแค่ไหนในสุดแล้วผมคิดว่ามันจะต้องมูฟไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยวันยังค่ำอยู่ดีนะครับเหมือนกับมีหนังสือเล่มนึงที่ออกมาช่วงปลายสงครามเย็นนะครับเขียนโดยฟรานซิสฟุกุยาม่าที่ชื่อเรื่องว่าเป็น The End of History เนี่ยซึ่งเขียนพนองว่าเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยไม่มีอุดมการณ์ไหนที่สามารถเอาชนะประชาธิปไตยได้คือในสุดแล้วเนี่ยทุกประเทศต้องเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอยู่ดีผมก็ยังเชื่อในทฤษฎีนั้นนะครับว่ามันคงไม่มีหลักปรัชญาอะไรที่มันจะเหมาะสมที่มันจะไปได้ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมเสมอภาคกันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์นักนะครับแต่มันก็ทำให้สังคมมีความเสมอภาคในจุดหนึ่งนั่นคือสังคมประชาธิปไตยซึ่งถ้าไม่มีอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่มีไหนไม่มีประเทศไหนอยู่รอดครับถ้าอยู่รอดเนี่ยก็คงอยู่รอดได้ไม่นานครับครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติแล้วก็ให้เวลาในการพูดคุยขอบพระคุณครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประวินชัชวัลพงพันธ์นะครับอาจารย์ประจำของศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ได้วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยในยุคที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีซึ่งการเมืองของสหรัฐอเมริกาขณะนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับมีความสับสนวุ่นวายอย่างยิ่งก็รอดูว่าจะมีทางออกหรือทางลงกันอย่างไรนับจากนี้ไปนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ